ปฏิพตาวิมานที่สองว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในปฏิพตาวิมานอุบาสิกาผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ซื้อตรงต่อสามีมีความเชื่อเลื่อมใสในพระตนตรยัยรักษาศีลห้าทำให้บริสุทธิ์และได้ให้ทานตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติ ตายแล้วก็ไปบังเกิดในภพดาวดึงต่อมาท่านพระมหาโมกนลานะเที่ยวจาริกไปโดยในก่อนก่อนนั่นแลพบเทวธิดาองค์นั้นเมื่อจะถามบุญกรรมที่นางทำไว้จึงกล่าวว่าดูกระระนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ ท่านได้ขึ้นวิมานมีเสาอันแล้วไปด้วยแก้วไัยทูลงดงามมีแสงระยับตาในวิมานของท่านนั้นวิจิตไปด้วยนานาประการอันหนึ่งมูนางเทพอับษรเหล่านี้มีร่างกายกระทัดรัดมีฤทธิ์นิรมิตตนได้ฟ้อนรำขับร้องให้ท่านร่าเริงอยู่รอบข้าง ดูกระร้นางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากครั้งท่านยังเป็นมนุษย์ได้ทำบุญสิ่งใดไว้จึงบรรลุความสำเร็จท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองถึงอย่างนี้และรัศมีกายของท่านจึงสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไรนางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมกัลานะซักถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกสักถามว่าครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เป็นอุบาสิกาของพระจักคุมาตถาคตเจ้าเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์ ยินดีเฉพาะสามีของตนไม่กล่าวคำเท็จและไม่ดื่มน้ำเมาอันหนึ่งดิฉันมีใจเลื่อมใสได้ให้ข้าวและน้ำอย่างดีเลิศเป็นทานโดยเคารพด้วยผลแห่งการถือสัจจะมมั่นในสามีเป็นอาทินั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณถึงเช่นนี้ ด้วยผลแห่งการถือสัจจะมั่นในสามีเป็นเดิมนั้นอิทธิผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้และโภคทรัพทั้งหลายอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดิฉันขอบอกแก่ท่าน ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ทำบุญสิ่งใดไว้ดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองถึงอย่างนี้และรัศมีกายของดิฉันย่อมสว่างสวยไปทั่วทุกทิศก็เพราะบุญสิ่งนั้นจบปฏิพตาวิมานที่สอง